สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิสาสไพ่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะอลิสาจะพาทุกท่านไปเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะวันนี้เราก็จะเก็บแบล็คเบอร์รี่ไปฝากเพื่อนนะคะเพื่อนชอบกินมากเลยค่ะเราก็จะเดินจากหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านจะอยู่ตรงนี้นะคะบ้านของเราจะอยู่ติดกับสวนค่ะว่ายผึ้งทุกคนมีผึ้งนะคะอันนี้ก็คือลูกหม่อนนะคะที่เราเก็บไปแล้วนะคะนี่คือหมดแล้วค่ะตอนนี้มีแต่ใบถ้ากิ่งอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อให้ปีหน้านะคะลูกจะดกๆนะคะทีนี้เรามาเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่แล้วเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เราจะต้องเก็บลูกสีดำๆนะคะสีดำๆมาดูกันว่าประมาณไหนนะคะนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้ถ้าเราเก็บหมดแล้วนะคะเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะสำหรับปีนี้นะคะที่เราเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่แล้วนะคะเราก็ตัดกิ่งเขาทิ้งได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะเก็บประมาณนี้นะคะวันนี้จะใส่กล่องอย่างนี้ให้เพื่อนนะคะเพราะเขาจะได้ไม่ต้องเอาตะกร้ามาคืนเราเนาะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะสังเกตได้ว่าตรงเขาจะแห้งๆนะคะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็คืออันนี้คือกิ่งอันนี้ถ้าเราเก็บเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยแล้วอันนี้คือกิ่งของปีหน้านั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาอันนี้ได้ค่ะอันนี้ลูกนี้ได้ทุกคนถามว่าต้องทำที่เลื้อยให้ไหมนะคะซื้อพันธุ์จากไหนนะคะอันนี้คนอันนี้มีหนอนนะคะเห็นไหมคะหนอนทิ้งนะคะก็อันนี้นะคะเป็นคนข้างบ้านนะคะเขาบ้านเก่าเขาทำบ้านใหม่เนาะบ้านเก่าเขาอยากจะรื้อพวกต้นไม้เก่าๆทิ้งนะคะตอนที่อดิศาสร้างบ้านปีแรกเนาะตอนนี้บ้านเราก็ได้2ปีกว่าแล้วค่ะเขาก็ถามว่าอยากได้ต้นอะไรไปขุดเอาเลยนะคะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราเก็บขายเนี่ยสีอย่างนี้แล้วก็ใส่กล่องได้เลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในซูเปอร์หลายวันนะคะเดี๋ยวเขาก็ดำแบบนี้แต่ว่ามันไม่อร่อยค่ะมันจะเปรี้ยวถ้าเราเก็บแบบสีแบบนั้นไปใส่แต่ถ้าแบบนี้มันก็ได้วันเดียวเนาะเราเอาไปขายอ่ะมันก็ได้วันเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องทำที่เลื้อยให้เขาไหมก็ทำก็ดีค่ะนี่อริสาก็ใช้แบบไม่ถาวรยังไม่ได้ทำให้เขาแบบถาวรเนาะใช้แบบธรรมดาแล้วมันไม่แข็งแรงก็เดี๋ยวถ้าตัดอันนี้ทิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะทำที่เลื้อยให้ใหม่นะคะจะใช้เป็นโครงเหล็กค่ะใช้เป็นโครงเหล็กดีๆเลยนะคะถ้าใครใช้ไม้ไผ่ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ทนนานมันจะต้องเปลี่ยนให้เขาบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีหนอนนะไม่ได้พ่นยาหนอนกินอยู่นี่สวยค่ะแต่เราจะต้องแบบอ่อนโยนกับเขามากๆเลยนะคะเพราะเขาแบบนิ่มแล้วก็เราก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยนี่เวลาเราเก็บนี่นะมันจะมีความสุขมากเลยนะคะแต่จะต้องระวังนะมันจะมีผึ้งนะคะทุกคนตัวข้างมันย้อยมาถึงข้างล่างเลยหนักมากเลยนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ฉีดยาแต่ก่อนกินเราจะต้องล้างเพราะว่าที่นี่มันจะมีแมลงมีผีเสื้อมีน้ำลายพวกนอนพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผีเสื้อแล้วก็มีเขียดด้วยนะคะเขียดเยอะเลยอันนี้เอาไปทำแยมได้นะคะเอาไปทำไวน์ก็ได้แยมก็ได้ไปทำแยมแล้วก็ทำบลูเบอร์รี่ทำแยมไว้กินกับขนมปังนะคะเอาไปทำไอศกรีมนะคะเอาไปทำเนี่ยค่ะมันจะเปรี้ยวๆเปรี้ยวอมหวานเนาะจะบอกให้หวานเจี๊ยบเลยมันก็ไม่หวานเจี๊ยบนะคะมันจะอมเปรี้ยวๆอมหวานนะคะอันนี้ไม่ดีแล้วนานๆไปนะคะ
อันนี้กำลังดีเลยทุกคนบอกทำไมไม่เอาไปขายคือเอาไปขายนะครับเอาไปวางวันเดียวเราก็ต้องถ้าขายไม่หมดนะคะเราจะต้องไปซูเปอร์ไปเก็บกลับบ้านนะคะไม่งั้นมันจะเน่าอยู่ที่ซูเปอร์นะคะเราจะต้องไปเอาของเราค่ะอันไหนที่ขายไม่ได้ถ้ามันเน่าแล้วนะคะพนักงานเขาจะเอาไปไว้หลังข้างหลังร้านนะคะก็เขาจะเราจะมีชื่อของเราเนาะเราก็จะต้องไปเอาเก็บกลับมาเขาไม่เอาทิ้งให้เรานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไป10ถุงแล้วมันเงินเราไม่ได้ครบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราบอกว่ามันเน่าก็ไม่ได้ไงค่ะมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเน่าเขาก็จะปล่อยให้เราเห็นแบบเน่าๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเข้าใจผิดว่าเขาทางร้านเขาอะไรนะเอาพูดว่าอะไรนะเอาขายแล้วไม่ให้เงินเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะหรือว่าถูกขโมยหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็เลยเขาก็เอาไปกองไว้เน่ายังไงถ้าเจ้าของไม่มาเก็บเขาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะก็เลยไม่เอาไปขายอุ้ยลูกนี้สวยมากสวยสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนอลิสาเยอะแยะเลยนะเออใครบอกอลิสาไม่มีเพื่อนทุกคนดูสิเพื่อนเยอะแยะเจ้ากบเจ้าเขียดนะคะผีเสื้อเอ้ยหนอนเอ้ยแมลงเอ้ยยุงเอ้ยนะคะโอ้ยยุงนี่ยิ่งรักอลิสาใหญ่เลยค่ะยุงนี่รักมากโหเกาะแข้งเกาะขาไม่ปล่อยเลยนะคะพอเข้าบ้านแค่นั้นแหละขานี่เป็นผื่นเต็มเลยขนาดฉีดยาแล้วนะคะเขายังรักเราแบบกัดไม่ปล่อยเลยนะคะนี่คุณปู่เก็บแตงกวาว้ายนี่สวยว้ายยุงกัดเขาเจ้าหนีนี่เห็นไหมว้ายกระโดดเก่งซะด้วยนะโอ้ยลูกนี้สวยมากเลยทุกคนอันนี้เป็นยังไงอันนี้เน่าแล้วอ่ะเสียดายจังปึ๊บโอ้ลูกนี้ก็สวยค่ะลูกนี้ก็สวยนี่ดอกเขาก็สวยดอกเขาน่ารักนะคะเห็นไหมเหมือนดอกซากุระอันนี้มีหนอนอันนี้พ่อบอกว่าเธอต้องใส่บูทนะกลัวงูกัดลูกสะใภ้นะคะร่วงไปนะทุกคนช่วงนี้งูเยอะหน่อยงูเล็กงูใหญ่เสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่แขนดำเลยช่วงนี้นะคะนี่มันเน่าแล้วอันนี้ได้อยู่นี่สวยน่ารักอันนี้ไปใส่ช่อดอกไม้ได้นะคะเพื่อนๆถ้ามันเยอะเกินนะเราเอาไปใส่ช่อดอกไม้มันก็จะสวยอยู่ได้โอ๊ยทุกคนมีแมลงกำลังกินอร่อยเลยดูสีสวยด้วยนะเนี่ยแมลงเนี่ยสีเหลืองเชียวได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เก็บไปฝากเขาได้ประมาณนี้จริงๆมันมีข้างล่างนะแต่ที่สามไม่ได้ใส่บูทนะคะไม่ได้ใส่บูทมาเอ้ยนี่มีแมลงหรือเปล่าโอ้ยไม่มีทุกคนสวยอันนี้ล่ะอันนี้ไม่ค่อยสวยถ้าเราจะให้อะไรใครนะคะเราต้องให้แบบดีที่สุดนะคะให้แบบดีอันดีๆให้ไม่ว่าจะไปทำบุญหรือว่าให้ใครนะคะเราจะต้องทำให้ดีที่สุดนะคะวันนี้สวยทุกคนข้างล่างสวยเนาะสวยจังเดี๋ยวถ้าเขาร่วงแล้วค่ะอริสาก็จะตัดทิ้งนะคะแล้วก็ทำโครงเหล็กให้เขาใหม่โครงอันนี้ใช้ไม้ปักเฉยๆตอนนั้นรีบนะคะไม่มีเวลาเพราะทำงานด้วยอันนี้ก็สวย
ว้าวสวยๆทุกคนน่ารักมากเอาไปแต่งเค้กได้นะคะเนี่ยแต่งเค้กมันน่ารักได้ประมาณนี้นะคะมีอีกไหมคะโอ้โหไปถึงข้างล่างเลยทุกคนนี่โอ้ยนี่สวยดูให้ดูเนี่ยดกมากดกนี่สวยมากๆเลยมันเป็นความสุขนะคะทุกคนมันเป็นความสุขที่เราปลูกเนาะแล้วเราได้เห็นผลผลิตของเราเนี่ยค่ะมันแบบว่ามันมีความสุขนะคะดูนะคะเป็นคนชอบปลูกนะคะจริงๆไม่ได้เก่งอะไรเห็นโอ้โหมี FC ถามมาเยอะมากปลูกยังไงใช้พันธุ์อะไรใส่ปุ๋ยอะไรไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยเลยนะคะจริงๆเลยนะคะปลูกไปงั้นนะคะแล้วก็เอ๊ะมันยังก็อาศัยแบบว่ายังไงนะดูคลิปเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube อะค่ะแล้วก็การทำดินทำปุ๋ยหมักอะไรก็ดูช่องอาจารย์ครูสวัสดิ์นะคะพาทำเนาะก็พอได้ความรู้เรื่องไล่แมลงเรื่องนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็ช่องเกษตรอื่นๆด้วยค่ะถ้าเป็นญี่ปุ่นอลิสาก็จะดูช่องแม่แหม่มนะคะที่ทำดินทำปุ๋ยแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยในสวนเพราะว่าอลิสาก็ประหยัดงบด้วยนะคะเพราะว่าสวนก็ต้องใช้งบของตัวเองเนาะก็คือทำเอาเนี่ยค่ะเอาเศษใบไม้เนี่ยทิ้งให้เขาแห้งนะคะแล้วก็เอาเก็บเอาใบรูดเอาใบนะคะแล้วก็จะมีดินหมักตรงนู้นก็คือเป็นพวกเศษผักเศษผลไม้แล้วก็ไข่นะคะก็จะใส่ไว้ในดินพวกใบไม้นะคะไว้ประมาณ1ปีแล้วปีถัดไปถ้าเราทำสวนอีกเราก็ขุดมันมาผสมกับดินที่เราทำแล้วก็แกลบนะคะแล้วก็ขี้วัวผสมกันแล้วก็มาโรยตามรากนะคะตามแปลงดินที่เราจะปลูกผักนั่นแหละแค่นั้นค่ะไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยเพราะเราไม่ได้เร่งให้เขาโตให้เขาแบบอะไรนะให้เขาโตไวๆนะคะเขาปลูกกินแล้วก็ขายบ้างบางอย่างแต่เราไม่รีบจนต้องเร่งให้เขาโตอะค่ะก็เลยไม่ได้ใช้บุดปุ๋ยอะไรเยอะแยะเก็บไปเก็บมาก็เยอะอยู่นะคะเนี่ยอุ้ยข้างหน้ายังมีอีกเยอะเลยค่ะถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเน่านะไปยังไงล่ะวันนี้ไปยังไงเนาะโอ้ยเจ้าผีเสื้อกำลังเล่นกับดอกไม้เลยค่ะดอกฟันสิงโตเดี๋ยวอาจจะบินหนีหรอเพราะมนุษย์เรานะคะมีกลิ่นที่พูดว่าอะไรเรากินเนื้อเนาะกลิ่นเราจะเหม็นสำหรับสัตว์บางชนิดเนาะเขาก็จะไม่อยู่ใกล้เราอย่างเช่นผีเสื้อเขาไม่ได้กินเขาไม่ใช่สัตว์กินเนื้อนะคะถ้าเราใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะหนีเราอันนี้ตรงนี้ดกมากเลยอันนี้มีแมลงมามีแมลงทุกคนถ้ามันนานๆมันก็จะมีแมลงนะคะแนะนำเอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาขึ้นมาเอาไปแช่น้ำเพื่อไล่แมลงข้างในอะค่ะพวกอัญมณ์เชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างในเขาจะมีแมลงแมวดำคุณลุงโอ้ทุกคนดูอันนี้น่าจะอันนี้หวานถ้าอย่างเงี้ยหวานนะคะแต่เวลาล้างเนี่ยจะต้องเบาๆมือหน่อยกลัวมีผึ้งมากเลยช่วงนี้ผึ้งเยอะจับก็รู้นะคะว่ามันใช้ไม่ได้พอทุกคนโอ้ยยังไม่พอข้างล่างยังมีอยู่โอ้ดูทุกคนดูนะคะเฮ้ยเต็มเลยพอแล้วค่ะโอ้นี่ก็เก็บมา14นาทีนะคะก็คุณผู้ชมก็เก็บเพลินๆไปกับอลิสานะคะคลิปก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรนะคะไม่ได้ทำอะไรด้วยนะคะเอาแบบธรรมชาติเลยทำอะไรกัน
โอ้ยมากินใบมาอันนี้คือใบของปีหน้านะคะใบที่ไม่ได้ออกลูกนี้ค่ะอย่าตกใจนะคะมันเป็นของปีหน้าห้ามตัดทิ้งนะคะห้ามตัดทิ้งเด็ดขาดถ้าจะตัดทิ้งก็คือตัดที่มันออกลูกอย่างนี้นะคะตัดได้เลยตัดทิ้งได้เลยแต่ถ้าเป็นใบเนี่ยค่ะใบที่เนี่ยอันใหม่ที่ไม่มีลูกไม่มีดอกอันนี้สำหรับปีหน้านะคะดูเจ้านี้ตัวใหญ่มากเลยหันตูดให้เราอีกเฮ้ยสบายไปไหมเธอสบายไปไหมขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมวิถีชีวิตบ้านๆในชนบทของญี่ปุ่นนะคะฝากเรื่องราวและสตอรี่แล้วก็คลิปประจำวันของอธิสาสะพายญี่ปุ่นด้วยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างบนสุดด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะลงคลิปแต่มันไม่แจ้งเตือนนะคะเพราะว่าพี่ๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนอันข้างบนสุดนะคะก็อาจจะรำคาญหน่อยเพราะว่าถ้าเด้งบ่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่ถ้าใครที่เล่นอยู่ประจำก็กดชื่อเข้ามาง่ายๆอริสาสะพายญี่ปุ่นนะคะก็จะเจอถ้าใครอยากทำอาหารนู่นนี่นั่นก็มีช่องอริสาอินเจแปนนะคะถ้าใครชอบฟังเพลงในไลฟ์สดก็มาที่ช่องอริสาอินเจแปนมิวสิกนะคะประมาณนี้นะคะเกือบจะเป็นแมวสิกแล้วนะคะรีบพูดนะคะแต่อริสาชอบกินแบบนี้นะคะเอาไปใส่พริกใส่เกลือใส่ข้าวคั่วนะคะเพื่อนๆกินแบบกินแบบก้อยอ่ะโคตรอร่อยใส่หอมแดงด้วยนะคะอร่อยลองทำดูนะคะเอาสีแบบนี้นะมันจะเปรี้ยวแบบวันไหนที่เราเป็นผู้หญิงอะเนาะมันต้องมีวันที่เราอยากกินเปรี้ยวเนาะแบบสุดๆค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านก็ลากันไปนะคะจะตกไหมโอเคนะคะสวัสดีค่ะ